สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shorty Passion ค่ะวันนี้พบกันกับพี่อ้ออีกครั้งแล้วก็อีกไม่นานอาจจะได้ยินเสียงคุณหมากรนค่ะกลายเป็นคอนเซปต์ของช่อง Shorty Passion ไปแล้วที่เวลารีวิวกระเป๋านั้นก็จะได้ยินเสียงน้องหมากรนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแสดงว่ายังไม่นอนนะพอได้ยินเสียงเล่นอยู่เพราะส่วนใหญ่พี่อ้อก็จะรีวิวในห้องนอนหรือห้องรับแขกซึ่งเขาก็จะติดพี่อ้อมากเขาก็จะตามไปทุกที่เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะวันนี้พี่อ้อตั้งใจจะมาทำคลิปรีวิวกระเป๋า Chanel Jumbo นะคะในไซส์12นะคะบางท่านก็เรียก Chanel Jumbo บางท่านก็จำเอาว่าไซส์ที่นิยมคือไซส์10แล้วก็ไซส์ถัดมาจากไซส์10คือไซส์12แล้วก็ไซส์ Maxi เป็นไซส์13นะคะพี่อ้อก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นกระเป๋าใบแรกพี่อ้อจะไม่แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยเพราะว่าในอดีตที่พี่อ้อค่อยๆคืบคานมาแตะ Chanel ได้เนี่ยคือจัมโบ้จะไม่ได้อยู่ในหัวเลยแล้วก็จะพูดให้ทุกท่านฟังเสมอว่าไม่ควรจะมีเลยแหละแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงอะค่ะที่เราอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปๆมาจัมโบ้อาจจะเหมาะกับเรานะคะทีนี้ก่อนที่จะรีวิวตัวกระเป๋านั้นพี่อ้ออยากจะพูดกล่าวถึงสตอรี่ย้อนหลังหรือความเราก็ปัจจุบันนะคะที่ทำไมถึงมีจัมโบ้จากความคิดที่ไม่ควรจะมีแล้วทำไมวันนี้ถึงคิดว่ามันควรจะมีค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเริ่มต้นเลยตะกี้พี่อ้อบอกไปแล้วว่าถ้าสำหรับใบแรกอะถ้าจะมีชาแนลใบแรกถ้าดูคลิปพี่อ้อย้อนหลังมาแบบ 4-5 ปีย้อนหลังอะพี่อ้อจะพูดถึงเลยว่าต้องเริ่มจาก WOC หรือ Walk ก่อนนะคะก็คือรุ่นเล็กๆค่อยๆเพิ่มเงินจนมาถึงรุ่นใหญ่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบอยากมีใบเดียวแล้วจบแล้วก็เก็บเงินหมายถึงน้องๆในปัจจุบันนะคะเขาอาจจะแบบมีใบเดียวแล้วจบเลยอ่ะคือแพงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องเป็นคลาสสิกหรือบอยถ้ายังเหมาะกับน้องเขาอะนะคะแต่สำหรับพี่อ้อเนี่ยคือจริงๆมีแทบทุกรุ่นแล้วแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอายุเยอะขึ้นบอยที่เคยมีหรือกาเบี้ยวที่เคยมีกับรู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองละแต่ถึงคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองแล้วนะนะก็ไม่ได้คิดว่าจะขายเขาไปนะคะเพราะว่าก็รู้ว่าถ้าขายไปแล้วจะกลับมาซื้อใหม่อาจจะแบบทำไม่ได้ง่ายอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ทำได้และเรารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราคือแบรนด์ Chanel เนี่ยพี่อ้อก็จะทำโดยการรุ่นไหนที่ยังไม่มีนะคะก็ค่อยๆซื้อไปแต่วิธีการคิดของพี่อ้อจะคิดอีกแบบนึงค่ะว่าถ้าสมมติรุ่นไหนที่ไม่นิยมนะคะแต่ว่าวัยของเราเหมาะแล้วราคามือหนึ่งแพงมากพี่อ้อยินดีที่จะซื้อมือสองที่ราคาถูกกว่าเยอะนะคะซึ่งคำตอบของความคิดนี้ก็อยู่ที่ Chanel Jumbo ใบนี้ละค่ะเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นแล้วนะคะพี่อ้อก็ให้เวลากับเขาก็คือว่าไม่ได้รีบอะไรแล้วก็แค่คิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะจะต้องมีแล้วพี่อ้อก็รอดูราคามือสองค่ะถ้าพูดถึงราคาในปัจจุบันนะคะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ย Chanel พี่อ้อไม่เห็นไซส์จัมโบ้เนี่ยลงราคาไว้ในเว็บไซต์ Chanel Thailand มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ก่อนที่เขาจะปิดราคานะคะเขาจะเขียนไว้ว่าให้ติดต่อสอบถามที่บูติกค่ะซึ่งก่อนที่เขาจะมีคำนี้ขึ้นแทนราคาเนี่ยพี่อ้อเคยเห็นราคาเขาครั้งล่าสุดคือ 395,000 บาทนะคะตอนนั้นเป็นราคาที่ปรับขึ้นตอนช่วงต้นปีแล้วและแน่นอนเราก็จะเห็นว่า Chanel เนี่ยเวลาปรับราคาขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยยังไงต้องแตะ 10% แน่นอนค่ะดังนั้นกระเป๋าใบนี้หากมีการปรับราคาในครั้งถัดไปต้องเกิน 400,000 แน่นอนพอคิดดังนั้นแล้วเนี่ยพี่อ้อก็พยายามที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อครั้งต้องซื้อก่อนปรับราคาครั้งถัดไปให้ได้เพราะว่าเมื่อราคาปรับไปแล้วราคาตลาดมือสองเขาก็จะปรับตามขึ้นด้วยนะคะราคาที่พี่อ้อวางไว้ในใจก็คือว่าเขาควรจะราคาต่ำกว่า 200,000 เพราะว่าเหมือนกับว่ามือหนึ่งเรามองไว้ที่เกือบแต่ 400,000 ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมือสองในสภาพดีๆนะคะต้องไม่เกิน 200,000 ซึ่งส่วนใหญ่อะเท่าที่พี่อ้อเห็นอะโฮโลแกรมประมาณต่ำกว่า 20 ถึงจะต่ำกว่า 200,000 ถ้าเกิน 20 เป็นต้นไปอะจะ 200,000 นิดๆนะคะณตอน
นั้นมีความคิดว่าไม่อยากซื้อ Chanel Jumbo ที่ราคาเกิน 200,000 เพราะว่ากระเป๋าใบที่เรามีในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นราคาที่ไม่เคยไม่เกิน 200,000 เลยยกเว้นล่าสุดที่พี่อ้อได้มาก็คือ Chanel 22นะคะที่ราคา 207,000 บาทก็ขอสงวนคือชอบ Chanel นะแต่ขอแบบเอาราคาที่เกิน 200,000 แค่เก็บไว้ให้โคโค่หรือว่า Chanel 22ละกันถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่าง Jumbo เนี่ยก็ขอตั้งสติแล้วก็ขอแบบมีเป้าหมายแค่ราคานี้นะคะทีนี้พี่อ้อไม่รีบร้อนอะไรนะคะแล้วก็ดูมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเจอในไอจีนะคะก็ราคาใบนี้เป็นโฮโลแกรม21ราคาอยู่ที่ 189,000 บาทแต่พี่อ้อก็ไปต่อเขามาได้ที่ 185,000 บาทนะคะคือพี่อ้อจะพยายามมองหากระเป๋าที่โฮโลแกรม20เป็นต้นไปแล้วก็ไม่เกิน 200,000 ถือว่าอยู่ในเป้าหมายแล้วพี่อ้อก็เลยตัดสินใจเอาแต่ถ้าสมมุติว่าท่านอื่นนะไม่ซีเรียสเรื่องโฮโลแกรมไม่ซีเรียสเรื่องสภาพพี่อ้อเห็นราคาอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ 104,000 นะคะ 104,000 ถึง 106,000 เนี่ยเป็นราคาที่ซื้อได้แล้วแต่พี่อ้อยอมขยับขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้ได้สภาพที่ดีกว่าแล้วก็โฮโลแกรมใหม่กว่าถามว่าได้มาคือรู้สึกพอใจไหมพี่อ้อจะบอกว่าเนื่องจากตัวเองอ่ะพักหลังๆอ่ะเปิดอันบ็อกกระเป๋าใหม่ๆมาตลอดพอแบบนานมากแล้วกลับไปพอคืนเป็นเวลานานมากแล้วคือแต่ก่อนพี่อ้อก็ซื้อสินค้ามือสองแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้ามือสองเป็นเวลานานมากแล้วพอกลับไปแตะเขาอีกครั้งนึงเนี่ยมีความรู้สึกว่าผิดหวังนิดนึงคือความรู้สึกเราอ่ะเหมือนกับติดใจหรือว่าติดนิสัยในการอันบ็อกคือจับของใหม่ๆมาเยอะพอไปจับแบบของมือสองจะมีความรู้สึกแบบมันผิดหวังนิดนึงอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องดึงสติตัวเองมาที่คำว่าก็เราซื้อมือสองแล้วก็มือสองเนี่ยที่ราคาห่างจากมือหนึ่งเท่าตัวนะคะถึงจะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้ค่ะสำหรับใบนี้นะคะเดี๋ยวย่อก็จะให้ดูว่าก็จริงๆอ่ะถ้าดูจากรูปหรือว่าดูจากวิดีโอเนี้ยก็จะสภาพใหม่คลิปเลยเพราะว่าพี่อ้อก็พอได้มาก็นำมาดูแลรักษาดีนะคะแต่ว่าตอนได้มาจริงๆแล้วเนี่ยมุมของเขาอะเขาเรียกฐานเลยทั้งฐานเลยเนี่ยจะมีร่องรอยหน่อยนึงถ้าตอนนี้เห็นนะคะก็คือว่าเขาจะมีความซุดก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าสายโซ่เขาค่อนข้างหนักค่ะก็จะมีความซุดวิธีการแก้ปัญหาของพี่อ้อคือว่าพี่อ้อซื้อปกติพี่อ้อใช้กระเป๋าโดยไม่ใช้เขาเรียกว่า insert bag นะคะเพราะว่าพี่อ้อรู้สึกว่ากระเป๋าจะหนักขึ้นแต่สำหรับไปเนี้ยพี่อ้อลองซื้อ insert bag มาใช้ดูนะคะก็ทำให้กระเป๋าอะเป็นรอยยับน้อยลงค่ะก็รู้สึกว่าโอเคละแล้วก็ครั้งแรกเลยที่ได้มาก็คือว่ารู้สึกว่าหนังนิ่มเนาะดังนั้นเนี่ยท่านใดที่จะซื้อ Chanel คลาสสิกนะคะมือสองอะพี่อ้ออยากให้เช็คแม่ค้าเขาดีๆว่าเอ๊ะหนังนิ่มหรือยังหนังแข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเผอิญ Chanel Classic ของไซส์10ของพี่อ้อไซส์มีเดียมอ่ะของพี่อ้อนานมากแล้วก็หนังนิ่มเหมือนกันแล้วพี่อ้อมองว่ามันเป็นกระเป๋าที่เราอ่ะมองใช้รู้สึกเองแต่ว่าคนภายนอกมองเราอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่พี่อ้อก็ไม่ซีเรียสตรงนั้นก็คิดว่าเราก็นานๆหยิบใช้อ่ะค่ะก็คงไม่ได้แย่ไปกว่านี้และนี่ก็ไม่ได้แย่มากนะคะสำหรับพี่อ้อโอเคแหละก็ด้วยเหตุผลที่บอกนะคะว่าราคาก็ต่างกันเยอะค่ะทีนี้ตะกี้บอกไปแล้วว่าได้มาในราคานี้ใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าเรื่องของทำไมถึงคิดว่าเหมาะกับเราในวัยนี้ก็เพราะว่าพอเราใช้10เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเล็กไปนะคะก็เพียงพอกันใส่ของแต่ก็รู้สึกว่าแบบการหนังหน้าไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วก็แทนที่อายุเยอะต้องคิดว่าต้องถือกระเป๋าเบาๆใช่ไหมคะฟังรีวิวมาเยอะมากพี่อ้อก็เห็นเขาบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้หนักมากนะคะแต่พอมาใช้จริงๆทั้งที่ใส่ insert bag แล้วก็ใส่ของเข้าไปนะคะถามว่าหนักมากไหมหนักต้องใช้คำว่าหนักไม่โกหกกันค่ะแต่หนักมากไหมความหนักของแต่ละท่านความอดทนของแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันสำหรับพี่อ้อว่าพอเราสะพายแล้วอะค่ะไหล่อะมันช่วยในการแบกรับน้ำหนักได้มันไม่ได้หนักเหมือนยกหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเวลาเราซื้อของต่อให้ไม่มีกระเป๋าเราก็ต้องหิ้วของเยอะอยู่แล้วค่ะพี่อ้อก็เลยรู้สึกว่าโอเคและกระเป๋าที่เราตั้งใจซื้อมานะคะก็คือ
จัมโบ้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะสะพายไปต่างประเทศอันนั้นน่าจะเป็นภาระแน่นอนแต่พี่อ้อคิดว่าพี่อ้อจะสะพายในวันที่พี่อ้ออยากเป็นทางการอยากเป็นผู้ใหญ่อยากมีลูกที่ดูน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่อ้อคิดว่าเราวันในวันที่เราคิดแบบนั้นในวันที่เราจะดูน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็คงไม่ควรจะแบกอะไรหนักอยู่แล้วนะคะก็คือเราก็มีพื้นที่หรือมีพละกำลังพอที่จะถือกระเป๋าได้ค่ะทีนี้พี่อ้อก็จะถือให้ดูนะคะให้ดูสภาพก่อนที่พี่อ้อได้มาในราคานี้ส่วนร้านเนี่ยตอนนี้พี่อ้อจำชื่อร้านไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าถามเดี๋ยวพี่อ้อก็จะบอกได้นะคะเป็นร้านใน IG เป็นของมือสองนะร้านเนี้ยมีชาแนลคลาสสิกเยอะเหมือนกันนะคะก็ราคาก็แล้วแต่สภาพเลยค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้ทดลองสะพายแล้วเขาเหมาะกับลุคนี้เท่านั้นค่ะจะสะพายเป็นสายยาวก็ไม่ได้พี่อ้อจะไม่พยายามนะคะพอขี้เกียจขย่งนะคะก็ขอสะพายแบบนี้ให้ดูแล้วก็พี่อ้อก็จะใช้ใน2รูปแบบก็คือว่าถ้ารู้สึกหนักก็จะจับมาถือแบบนี้เลยแล้วก็ถือแบบลักษณะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้มารีวิวเรื่องของการใช้งานหรือการอันบ็อกใดๆนะคะเพราะว่าใน YouTube อ่ะมีหลายๆท่านน่ะทำรีวิว Channel Jumbo เยอะเลยพี่อ้อก็แค่อยากจะเป็นอีกคลิปนึงนะคะสำหรับคนที่แบบอยากจะซื้อเนี่ยก็มาหาชมคลิปรีวิวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจซื้อค่ะเพราะว่าพี่อ้อจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่อ้อจะมาหาข้อมูลก่อนดังนั้นเนี่ยคลิปของพี่อ้อมักจะไม่ค่อยใหม่ก็คือว่าไม่ใช่แบบว่าแฟชั่นจ๋าเลยหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วมาลงคลิปทันทีนะคะพี่อ้อจะเป็นลักษณะว่าไปศึกษาแต่ท่านอื่นก่อนซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้แล้วจริงๆถึงจะมาทำคลิปรีวิวให้ชมกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามกันนะคะวันนี้ลาเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ